านการณ์ตอนนี้ต้องลุ้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะมีหนุ่มโสดหลุดออกไปแล้ว2คนคนที่สถานะมีเจ้าของและไม่มองหญิงก็ถูกตัดออกไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณหลุยที่สาวโสดเลือกมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้ง3สถานะเราต้องช่วยกันลุ้นให้คุณหลุยออกมาเป็นหนุ่มโสดเพื่อที่คุณหลุยและคุณเฟิร์สจะได้ไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นท่าแท้ของคุณหลุยกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณหลุยครับทำตัวตามสบายเหมือนฉันทุกทีไม่มีทุกวันเลยพอดนตรีบรรเลงเพลงที่คุ้นเคยเราเองก็ยังร้องไปร้องเป็นน่ารักไปเลยเนาะถึงใครๆไม่เป็นไรสักหน่อยแต่พอมองดูคนที่เขามีใครแม้ว่าผู้คนจะรายล้อมอยู่ยังเพลิงเหงาในใจเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนะที่รักเราเท่านี้ที่ต้องการขอเกินไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเราแค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงาไม่รู้ต้องเมื่อไรเหมือนมันยังห่างไกลเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนะที่รักเราไปมือหงิกมาแล้วเท่านี้ที่ต้องการขอเกินไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเราแค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงาไม่รู้ต้องเมื่อไรเหมือนมันยังห่างไกลโสดยังไงจับมือขนาดนี้ต้องโสดแล้วโสดขอเชิญทั้งสองคนขึ้นมาได้เลยฮะจูบมือขึ้นมาเลยจูบมือขึ้นเลยคุณหลุยคุณหลุยพาสาวโสดขึ้นมาฮะยากจังเลยต้องโสดและในค่ำคืนนี้ครับปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะจากชายหนุ่มที่ได้คะแนนโหวตน้อยสุดเลยนะแต่สาวโสดเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองและคืนนี้เธอพบหนุ่มโสดยากสุดยอดสุดยอดจับได้ครับจับได้เชิญนะนี่เหมาะกับพี่นะเหมาะเฟิร์นรู้สึกไงบ้างลูกเขินเขินนะเขินนะรู้สึกไงบ้างครับเลยครับเขินด้วยคนครับเขินด้วยคนนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่เชื่อในความรู้สึกของตัวเองเชื่อในหัวใจตัวเองคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณได้คะแนนจากในสตูดิโอน้อยสุดเลยรู้ครับยังคุยกันอยู่ข้างหลังอยู่เลยว่าไม่น่าได้ไม่น่าได้ครับแล้วตอนจังหวะที่เขามอบดอกไม้ให้เรารู้สึกไงครับก็ประทับใจมากครับดีใจมากสิ่งที่คุณพูดตอนเปิดเผยความในใจนี่จริงไหมของจริงหมดเลยครับจริงๆแล้วคุณปิดตัวเองมา4ปีใช่ครับจากเหตุการณ์ที่ในแฮชแท็กนั่นคือเรื่องจริงใช่ครับคือคุณได้ค้นพบว่าแฟนคนรักเก่าของคุณคุยอยู่หลายคนในขณะที่คบกันใช่ครับนั่นทำให้คุณผิดหวังมากและปิดตัวเองมาจนถึง4ปีใช่ครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะปิดตัวเองมา4ปีจนวันนี้เขาตัดสินใจมาในรายการของเราเขาก็อาจจะยังมีความกล้าๆ กลัวๆอยู่นะเฟิร์สมีอะไรอยากจะพูดเป็นกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้หรือทำให้เขามั่นใจในเส้นทางต่อไปที่จะได้เดินด้วยกันไหมฮะก็จับสองมือเลยแล้วกันดีก็ลองศึกษากันไปละกันค่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญมากนะฮะที่คน2คนต่างคนต่าง move on จากความรักครั้งเก่าแล้วสุดท้ายเขามาค้นพบความรักครั้งใหม่ณตอนนี้โซเฟียครับมีอะไรจะบอกเพื่อนไหมลูกเก่งมากค่ะเงียบเพื่อนเก่งมากใช่ค่ะมีอะไรจะบอกแบบว่าที่แฟนของเพื่อนไหมก็ขอให้ดูแลเฟิร์สดีๆนะคะถนอมใจเฟิร์สไว้ค่ะถนอมใจเฟิร์สนะครับเพราะเฟิร์สต้องไปถนอมหัวใจคนอื่นนะฮะส่วนหนึ่งคือคุณเป็นคนร้องเพลงเพราะมากเลยแล้วผมประทับใจมากตอนที่แบบเลือกเพลงให้สาวโสดแต่เราอยากจะฟังอีกสักหนึ่งเพลงมีอะไรอยากจะมอบให้กับสาวโสดไหมฮะจับสองมือครับเออเลยเพลงก็หัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลายทางอาจจะได้เจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปทุกวันหายไปเลยหายไปเลยขอให้เป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีและสวยงามยั่งยืนตลอดไปนะถ้าพร้อมแล้วไปด้วยหน้ากันเลยคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอทางอาจจะได้เจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปทุกวันจะรัก